ยังอยู่บนท้องถนนครับคุณผู้ชมนะชาวบ้านออกมาโวยเลยผู้รับเหมาไม่รับผิดชอบครับนำเศษดินเศษปูนนะมาไว้บนถนนครับปิดทางเข้าออกชาวบ้านก็จะเดินทางสัญจรยังไงล่ะครับเอาไปดูภาพมุมสูงกันหน่อยครับนะสังเกตดูเห็นอะไรไหมครับคุณผู้ชมนี่คือเศษดินเศษปูนท่อระบายน้ำถูกลักลอบนำมาทิ้งครับมันไม่ใช่น้อยๆ นี่คือภาพมุมสูงด้วยนะค่ะแล้วก็เห็นเลยว่ามันเยอะขนาดไหนครับในพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณมหาธาตุเจดีย์มิ่งโมลีหมู่ที่3ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองชลบุรีครับปิดทางเข้าออกภูพานแบบนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเมื่อสักครู่เห็นภาพมุมสูงแล้วว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนค่ะเยอะขนาดไหนพอมาดูใกล้ๆอีกเนี่ยมันเห็นชัดเลยครับคุณวิไลพรชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าถนนตรงเนี้ยรถมอเตอร์ไซค์เขาใช้วิ่งเป็นทางลัดเมื่อหลายวันที่ผ่านมาเห็นนะมีรถบรรทุกของผู้รับเหมารับทำถนนในเขตตำบลหนองข้างคอกนำเศษดินเศษหินเศษปูนจากการรื้อของเก่าเพื่อจะทำถนนใหม่มาทิ้งไว้ตรงนี้ครับมันใช่ที่หรือเปล่ามาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยไปคุยกับผู้รับเหมาว่าเนี่ยเห็นว่ามีคนเนี่ยเอาของมาทิ้งแบบนี้แต่ไม่รู้เป็นใครจะทำยังไงดีรับผิดชอบยังไงได้บ้างสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่ครับเพราะว่าจุดปักเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อจะส่งกระแสไฟฟ้าขึ้นไปมหาธาตุเจดีย์มิ่งโมลีเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงนี้เองขึ้นลงไม่ได้เดินทางสัญจรไปไม่ได้รถของการไฟฟ้าก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหาไม่ได้ชาวบ้านก็เดือดร้อนสิครับไปฟังเสียงพี่วิไลพรชาวบ้านในพื้นที่กันครับอยากวอนให้ผู้รับเหมานะคะช่วยมารับผิดชอบมีแนวทางที่จะช่วยเรายังไงบ้างเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเกิดปัญหาแน่นอนค่ะจริงๆแล้วควรมาทิ้งตรงนี้ไหมพี่จริงๆแล้วไม่ควรนะคะเพราะว่าเราเพิ่งบิ๊กนิ่งเดย์ไปเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเอาขยะเอาเศษขยะเศษไม้มาทิ้งไฟมีปัญหาเราก็ไม่สามารถที่เข้ามาแก้ไขได้ค่ะเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางไปไหนครับมิ่งโมลีมิ่งโมลีค่ะอ๋อที่ว่าสามารถใช้ขึ้นไปแก้ไขไฟฟ้าได้ค่ะเพราะว่ามีเมนใหญ่อยู่ข้างบนไฟนี่ก็เป็น3เฟสที่ว่าต่อขึ้นที่มหาธาตุเจดีย์นี่คือมีเสาไฟฟ้ามีเมนใหญ่อยู่ข้างบนถ้าเกิดต้องแก้ปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วมันขึ้นลงไม่ได้จะทำยังไงกันทำยังไงกันแล้วถ้าที่ดูเหมือนเศษปูนเนี่ยไม่น่าจะใช่เศษด้วยซ้ำจริงๆมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเป็นแผ่นปูนแผ่นคอนกรีตมันใหญ่เกินกว่าจะใช้คำว่าเศษถูกไหมคะแล้วเป็นทางยาวเลยอ่ะเอาหน่วยงานรับผิดชอบต้องมาดูแลกันหน่อยนะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับค่ะ